ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเต่านะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าผมต้องยกเต่าเผานี่ลงนะครับระว่างเสมอพื้นมันก็จะพอดีนะครับลักษณะก็เอามาจ่อใส่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมมือเอาไม้ใส่เตาเดี๋ยวผมก็สิเผาให้เบิ่งครับแต่ว่ามื้อนี้ผมก็สิลองจุดให้เบิ่งนะครับว่าประสิทธิภาพของไฟมันแห้งขนาดใดนะครับเพราะว่าผมก็สิลองจุดให้เบิ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมย้ายออกจากนี่ไปนะครับเพราะว่ามื้อนี้บ่ทันได้เผาว่าในนี่บ่ทันพร้อมนะครับบ่ทันมีไม้นะครับแต่ว่าผมมาบอกวิธีการว่าเอาใส่แบบนี้ซื่อๆนะครับยัดเข้าไปในท่อแกนกลางเลยนะครับไฟมันพุ่งมันก็สิพุ่งอยู่แต่เฉพาะในพอท่อแกนกลางนะครับครับเพื่อนๆเสร็จแล้วครับนะผมก่อไฟแล้วนะครับเวลาใส่งานกับแบบนี้นะครับขับไฟครับมันจะเป็นแบบนี้แหละครับลักษณะคล้ายๆไฟสีม่วงๆนะครับถ้ามันแดงแล้วก็มันห้อนมันอาจสิสูงกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งจุดนะครับนะครับเพื่อนแล้วเฮาก็เอาท่อแกนกลางใส่ไปในนี่เลยนะครับบ่ต้องเอาไปลงลึกประมาณนิ้วนึงก็ได้นะครับผมว่าเพราะว่าผมเฮ็ดวงกลมนี่มันคับพอดีนะครับมันก็สิลุกอยู่ตลอดเวลาอยู่ในท่อแกนกลางนะครับเวลาเฮาเติมทานเฮาก็เติมจากข้างเทิงเลยนะครับลงมานะครับต่อไปผมว่าผมสิตัดตะแกงออกนะครับตะแกงท่อแกนกลางออกนะครับตัดออกเลยเพราะว่าเวลาเฮาเติมทานเฮาก็สิได้เติมจากข้างบนลงล่างนะครับบ่ต้องมายุ่งกับข้างใต้เลยนะครับถ้าเฮาบ่ทันใจเฮาใส่ฟืนเลยนะครับใส่ฟืนก็ได้ใส่ฟืนลงไปมันก็สิลุกผมว่านะครับเดี๋ยวผมเอาไม้ใส่เตาผมสิรีวิวการเผาให้เบิ่งนะครับผมว่าบ่เมื่อยนะครับบ่ได้ใส่ฟืนใต้เตาเลยนะครับเนี่ยนั่งเบิ่งแต่ทานแต่ว่าทานนี่เฮาก็เอามาจากจังได๋อ่ะเอามาจากที่ว่าเฮาเผานะครับเศษทานเศษก้อนน้อยๆเฮาก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าเฮาเผาทานนี่ทานหลายอยู่แล้วนะครับเป็นเศษก้อนน้อยๆแต่นี่มันแห้งเพราะตัวนี้ครับพัดลมนะครับเป่าเปลวหุ่นไปนะครับเผาท่อแกนกลางนะครับผมว่าท่อแกนกลางตรงแดงนะครับถ้าลักษณะไฟอยู่ลุกตลอดแบบนี้นะครับแดงเหรอที่นี่มันก็สิส่งผลให้ไปใหม่อยู่ในถังเฮานะครับเฮ็ดให้ใหม่คลายแก๊สเร็วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมสิมารีวิวเกี่ยวกับการเผาให้เบิ่งมื้อนี้ครับผมเฮ็ดเตานี่เสร็จผมก็มาจุดให้เบิ่งนะครับประสิทธิภาพนะครับผมว่าตัดปัญหาเรื่องควันนะครับเพื่อนๆตัดปัญหาเรื่องควันนะครับเพราะว่าเฮาใส่เศษทานนะครับบ่ได้เอาทานก้อนใหญ่ที่ว่าเฮาบ่ได้ใส่นะครับเอาทิ่มเอาหยังนะครับหลายนะครับก้อนน้อยๆก้อนเนี่ยเฮาก็ร่อนไว้นะครับผมว่าวิธีนี้โอเคนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับ